อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ผมดูอนิเมะอยู่3เรื่องที่แบบเป็นดูทุกอาทิตย์ดูทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะโดยทั้ง3เรื่องเนี่ยยังไม่มีเรื่องไหนที่จบนะคือทั้ง3เรื่องยังเป็น ongoing อยู่แต่ว่ามันเป็นอนิเมะที่ผมดูไปแล้วผมติดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนที่ drop อนิเมะง่ายหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมดูเรื่องไหนแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่สนุกว่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่ว่ะผม drop เลยคือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยกูต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยกูต้องแบบกูต้องติดตามทุกอย่างกูไม่ผมเป็นคนที่แบบดรอปง่ายมากเพราะฉะนั้นอนิเมะพวกเนี้ยคือถ้ามันแบบไม่คลิกอ่ะผมก็จะไม่ดูเลยนะครับและนี่คือ3อนิเมะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคลิกแต่ว่าเป็น3อนิเมะที่มีแนวทางมีธีมมีเรื่องราวที่แบบแม่งแตกต่างกันโดยชัดเจนแต่ว่าแม่งสนุกในรูปแบบของมันมากๆเรื่องแรกนะฮะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นเรื่องเห็นชื่อเรื่องเห็นไอเดียแล้วมันอาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่มันชื่อเรื่องว่า Mushเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอนิเมะแบบผมเรียกว่าอนิเมะล้อเลียนก็ได้นะคือว่าง่ายๆ Mushเนี่ยมันคืออนิเมะที่ล้อเลียนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่แทนที่มันจะแบบเป็นเรื่องราวในโลกเวทมนต์จริงๆมันดันซัดให้ตัวเอกของเราเนี่ยไม่มีเวทมนต์เป็นคนที่เกิดมาในโลกที่ทุกคนใช้เวทมนต์ได้แล้วมันไม่มีเวทมนต์อยู่คนเดียวแล้วการแบบโลกเนี้ยถ้าแบบใครไม่มีเวทมนต์เหมือนต้องแบบโดนฆ่าโดนอะไรพวกเนี้ยไอ้ญาติพี่น้องมันก็เลยพยายามจะแบบจับมันให้มันฝึกร่างกายให้มันแข็งแรงมากๆแข็งแรงแข็งแรงมากๆวันนึงก็เลยแบบโดนส่งไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโดยที่แบบไม่ใครรู้ว่ามันไม่มีเวทมนต์ความตลกอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไปอยู่ในโลกที่มันมีเวทมนต์แล้วมันไม่มีเวทมนต์แต่ว่ามันตลกตรงที่ว่ามึงจะทำยังไงให้มึงใช้ร่างกายของตัวเองเอาชนะอุปสรรคของคนอื่นที่มีเวทมนต์ได้เช่นมึงจะขี่ไม้กวาดยังไงมึงจะขี่ไม้กวาดยังไงแบบคนอื่นเขาขี่ไม้กวาดวิชาเรียนขี่ไม้กวาดมึงทำยังไงพระเอกมึงใช้วิธีการอะไรรู้ป่ะกระทืบคือมันต้องแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไม้กวาดขึ้นมาแล้วไม้กวาดจะบินมาที่มือใช่ป่ะพระเอกก็ใช้วิธีการกระทืบเท้าปึ้งแล้วไม้กวาดก็ลอยขึ้นมาที่มือหรือแบบมันจะมีคนแบบว่าไปทำอะไรมันคือพระเอกมันใช้ทุกอย่างใช้กำลังใช้ร่างกายของมันอะในการที่ว่าตอบสนองทุกๆปัญหาที่มันต้องเจอซึ่งความตลกอ่ะมันคือการที่ว่าวิธีการที่มันเอาชนะแม่งเหนือความคาดหมายมากๆคือมันแบบดูแล้วแบบมึงเอางี้เลยเหรอวะมึงเอางี้เลยเหรอวะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นว่ามึงคิดได้นะมึงทำได้นะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันดูเหมือนแบบโอ้โหเวทมนต์ที่มึงจะเอาชนะยังไงเวทมนต์นี้มึงจะเอายังไงเวทมนต์แบบความเร็วเสียงมึงจะชนะยังไงแต่มันก็หาวิธีการที่จะเอาชนะได้มันหาวิธีการที่โม้แล้วมันโม้ไม่ได้เอาเท่อะแต่มันโม้เอาตลกซึ่งพอมันโม้ตลกมันก็แบบเพลินๆไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็ไม่คิดอะไรมากกับมันก็สนุกสนานบันเทิงกับมันดูไปครึ่งชั่วโมงก็อ่ะพอแล้วมีความสุขไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไม่ได้มีโอแอคชั่นที่ดีดูเพลินๆดูบ้าๆบอๆดูเอาตลกเหมือนกันแต่ข้อเสียของเรื่องนี้คือการที่ว่าเวลาที่พระเอกไม่อยู่บนจอแม่งไม่สนุกคือว่าไงคือมันจะมีกลุ่มเพื่อนพระเอกแล้วบางทีมันต้องสู้กับตรงนั้นสู้กับผู้ร้ายสู้กับเพื่อนร่วมชั้นแล้วพอมันไปโฟกัสกับเพื่อนพระเอกอ่ะมันจะไม่สนุกเลยเพราะความตลกของการที่ว่ามึงใช้กำลังเอาชนะเวทมนต์มึงใช้กำลังเอาชนะปีศาจมึงใช้กำลังเอาชนะแบบมึงเอาชนะเวทมนต์ที่แบบว่าตัวผู้ร้ายไม่มีวันเจ็บปวดได้ยังไงเออมันสนุกตรงนั้นแต่พอมันเป็นเพื่อนพระเอกที่แบบอ่ะเดี๋ยวยิงเวทไฟยิงเวทนู้นเวทนี้แม่งไม่สนุกเลยแบบไม่สนุกเลยแบบโอ้กูดูอะไรอยู่ครับเนี่ยเพราะว่าไอเดียอื่นๆนอกจากความตลกของมันอ่ะมันไม่มีเลยเว้ยแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เวอร์บิลดิ้งอีไซน์เวทมนต์ที่แบบเฮ้ยมันจะแบบมีเวทมนต์ที่หลากหลายมีความลึกซึ้งเวทมนต์ไม่มีอันนี้เหมือนกับว่าแบบเป็นเวทมนต์แบบกูเสกอะไรก็ได้ไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยคือแบบเละเทะมากเวอร์บิลดิ้งแต่ว่าเมนหลักพอมันเมนหลักตัวละครหลักมันตลกมันก็เลยพอให้สตอรี่อ่ะมันพอจะไหลไปได้เพราะฉะนั้นมัชมันก็เลยเป็นงานที่แบบดูได้เพลินๆดูได้ตลกๆดูได้แบบสนุกอาจจะหาความลึกซึ้งอะไรจากมันไม่ได้หรือแค่คิดอะไรกับมันไม่ได้หรือดราม่าอะไรกับมันแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันเพลินมากๆแต่ข้อเสียของมันก็คือเหมือนเป็นอนิเมะยุคเก่าหรือมันเพิ่งสร้างนะแต่มันมีความอนิเมะยุคเก่าตรงที่แบบมันต้องมาย้อนความแบบ5นาทีท้ายของตอนที่แล้วทุกครั้งเหมือนขึ้นตอนใหม่แล้วแบบในยุคนี้ผมคิดว่าควรจะเลิกทำได้แล้วเพราะว่ามันเป็นยุคของสตรีมมิ่งมันเป็นยุคของอะไรพวกเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แล้วแต่นี่เหมือนว่ากูต้องย้อนความ5นาทีที่แล้วของตอนที่แล้วก่อนใน5นาทีแรกกูกลัวคนดูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าแม่งตลกแล้วแม่งก็ทำร้ายหนังมากกว่าที่จะส่งเสริมหนังเออมันเหมือนแบบยุคก่อนยุค90ที่แบบไม่สามารถดูย้อนหลังได้กูต้องมาย้อนความให้ฟังซึ่งผมรู้สึกว่าแอนิเมชันแบบเนี้ยแม่งค่อนข้างเชยไปแล้วคิดว่ามันน่าจะฉายทีวีที่ญี่ปุ่นแต่ก็งงเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยญี่ปุ่นมันก็มีสตรีมมิ่งเหมือนกูนี่มึงจะไม่รู้เลยเหรอว่าตอนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นสิ่งที่แบบย้อนหลัง
ล้าหลังของทางญี่ปุ่นเขาเนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็รู้สึกเซ็งๆเหมือนกันนะสำหรับมาร์ชแต่ว่าโดยรวมสนุกตลกบ้าๆบอๆเรื่องนึงที่ดูแบบไม่คาดคิดแต่ว่าสนุกมากคือ Shangri-La Frontier คือผมอ่ะเป็นคนดูแนวต่างโลกมาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันหาที่สนุกยากคือมันแนวแบบพระเอกไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆไปเจอโลกใหม่ๆดูแล้วรู้สึกว่าไอสัตว์แม่งสนุกยากมากเลยว่ะคือมันจะมีบางเรื่องที่แบบเฮ้ยสนุกจริงๆอย่างที่แบบเกิดใหม่เป็นแมงมุมเงี้ยไม่รู้คือคนเคยดูกันหรือเปล่าอันนั้นน่ะสนุกเลยเพราะว่าตัวเอกมันเป็นแมงมุมไงมันก็เป็นแมงมุมมันก็ทำแบบเป็นแมงมุมเป็นหรือว่าเกิดใหม่เป็นสลามแรกๆเงี้ยอ่ะสนุกอยู่เพลินๆหลังๆมามันก็แบบเริ่มหลุดและเริ่มเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่แหละแต่เรื่องเนี้ยมันไม่เชิงว่าเป็นโลกแบบนั้นมันไม่เชิงว่าไปเป็นแบบหลุดไปอีกโลกหนึ่งแต่มันเป็นเชิงว่ากูไปเล่นเกมแต่มันเป็นเกมแบบแนวแบบ VR แบบซิมูเลเตอร์สมจริงการเคลื่อนตัวสมจริงเลยแล้วพระเอกมันเป็นคนที่แบบเป็นชวนชอบเล่นเกมกากเพราะมันรู้จักบั๊กมันจะเป็นแบบคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมปกติทั่วไปมันก็จะมีความแบบความพิเศษของมันมีมุมมองวิธีคิดพิเศษของมันซึ่งมันทำให้เรื่องราวมันสนุกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือมันเบียวได้อย่างเต็มที่คือบางทีเราดูหนังหรือดูซีรีส์หรือดูอะไรที่มันเบียวๆอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ากูไม่อินเพราะว่ามึงเบียวเกินไปกูไม่อินเพราะว่ามึงทำในสิ่งที่กูรู้สึกว่ามันไม่สมจริงแต่พอไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นวิดีโอเกมตัวละครอยู่ในวิดีโอเกมตัวละครทำกิจกรรมในวิดีโอเกมไอ้ความรู้สึกว่ามึงไม่สมจริงตรงเนี้ยแม่งหายไปเว้ยเพราะว่ามึงอยู่ในวิดีโอเกมไงมึงเบียวกันอยู่ในวิดีโอเกมมันเมคเซนส์อะที่มึงจะต้องเบียวเพราะว่านี่คือวิดีโอเกมไม่ใช่ชีวิตจริงของมึงชีวิตจริงของมึงทำอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้ไม่ได้หรอกแต่พอมึงเป็นวิดีโอเกมต่อให้ตัวละครทำในสิ่งที่เบียวบ้าบอผู้คนเดียวอะไรต่างๆมากมายมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเป็นวิดีโอเกมเราโลเพในวิดีโอเกมเพราะฉะนั้นไอความคริ้นหลักๆของหนังแนวเนี้ยหรืออนิเมชันแนวเนี้ยที่มักจะต้องให้ตัวเอกพูดเยอะๆหรือมีความพูดคนเดียวจัดๆเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยสเตตัสด้วยสถานะของการเป็นวิดีโอเกมของมันผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวของแบบต่างโลกผมจะรู้สึกแหม่งๆกับมันมากผมจะรู้สึกแปลกๆกับมันมากแต่พอเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบวิดีโอเกมมันคลิกสำหรับผมมากแล้วมันก็มีเรื่องราวแบบนอกวิดีโอเกมแฝงกันเข้ามาด้วยชีวิตน้องชีวิตนักเจอรู้จักกันนอกวิดีโอเกมแต่ในวิดีโอเกมไม่รู้จักกันมันจะมีสตอรี่แบบเล็กๆน้อยๆแต่แต่แต้มๆแบบเจอกันในเกมอื่นชวนกันมาเล่นเกมนี่มันจะมีแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นมากกว่าแค่แบบกูเล่นวิดีโอเกมไปเรื่อยๆได้ตัวเกมเนี่ยมันก็มีงานดีไซน์ที่แบบผมว่าเจ๋งดีนะพวกมอนสเตอร์โดยเฉพาะไอ้หัวพระเอกอ่ะคือเราเจอแนวแบบพระเอกหล่อทำเท่แบบทรงผมเท่ๆตัวละครเท่ๆมาเยอะอ่ะแต่เราไม่เจอคือแบบพระเอกกูใส่หัวฟ้าทั้งเรื่องซึ่งผมแบบเชื่อมันเป็นดีไซน์ที่แบบแม่งไม่ทำกันนะเพราะว่ามันดึงดูดกลุ่มคนดูผู้หญิงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นดีไซน์แบบมอนสเตอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบปิดกลุ่มผู้หญิงแต่ขณะเดียวกันแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์มากๆที่จะเป็นงานที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าบางทีแบบเห็นมอนสเตอร์อ่ะเฮียเรื่องต่างโลกเฮียอะไรนะมึงหน้าตาเป็นตัวละครนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นหัวฟ้าแล้วมันหัวฟ้าตลอดแล้วรู้สึกเฮ้ยจอยกับมันมากๆและที่เจ๋งมากที่สุดเลยนะคือฉากต่อสู้นี่คือแอนิเมชันที่ทำฉากต่อสู้สนุกมากนะครับแบบสู้กันแบบแนวแบบฮันเตอร์สู้กันแบบอะไรพวกเนี้ยที่มันจะแบบไม่ได้แบบแค่ฟันกันไปเรื่อยๆแล้วดูไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันจะมีแบบวิธีคิดว่าเฮ้ยกูจะเอาชนะตัวละครนี้ได้ยังไงกูจะใช้ทักษะไหนกูจะใช้ทักษะจากวิดีโอเกมนั้นกูจะทำแบบนี้กูมีคูลดาวน์คือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ฟันกันเฉยๆแต่มันมีวิธีคิดมีการวิเคราะห์ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้แล้วก็ภาพสวยโดยเฉพาะเวลาที่สู้กันเป็นจุดไคลแม็กซ์ภาพมันจะสวยมากแบบเขาตั้งใจทำมากรู้เลยว่าไอ้ตรงนี้คือตั้งใจทำในขณะที่ส่วนอื่นๆของเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบคุยๆบางทีหน้าเอียงๆไม่มีตานู่นนั่นนี่แต่พอถึงเวลาสู้ที่มันเป็นไคลแม็กซ์ที่มันสำคัญจริงๆอ่ะเขาก็พร้อมจะใส่ดีเทลเขาให้กับมันก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็ดีแล้วก็ตัวละครแบบไม่ค่อยเมลเกรสเท่าไหร่เลยไม่ค่อยเมลเกรสไม่เมลเกรสเลยดีกว่านะครับแล้วมีประโยคนึงที่ผมชอบมากๆที่มันอธิบายตัวละครนึงว่าแบบว่าร่างกายเป็นผู้หญิงแต่วิญญาณเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมันเหมือนเขา awareness ต่อสังคมโลกมันพูดถึง LGBTQ โดยที่ไม่ต้องเป็นพูดถึง LGBTQ จริงๆมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เขาแฝงเข้ามาเยอะมากๆถึงแม้จะไม่ได้พูดอย่างจริงใจแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันแฝงแง่คิดอะไรพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สนุกล่าสุดไปเจอสู้กับบอสตัวนึงแม่งสู้มัน5ตอนแล้วมั้งซึ่งผมมาดูวีคต่อวีคนะก็ยังรู้สึกสนุกไม่รู้
้เหมือนกันว่าถ้าคุณแบบดูต่อเนื่องกัน 5-6 ตอนมันจะมันขนาดไหนนะเออก็ไม่รู้มันบอกว่ามันขึ้นอาร์คใหม่นะตอนนี้แต่ผมก็ไม่รู้มันจะมีกี่ตอนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีปัญหาเดียวกับมาร์ชอีกเรื่องนึงนะครับคือทุกครั้งที่ขึ้นตอนใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีเหมือน5นาทีสุดท้ายของตอนที่แล้วมาแปะซึ่งผมดูทีไรก็รู้สึกว่าหน้าหงุดหงิดทุกทีนะครับกับแชงกรีลาฟอนเทียแต่ภาพรวมคือเป็นแอคชั่นที่สนุกอันนี้คือแอคชั่นที่สนุกไม่ได้มีความล้ำลึกไม่มีความลึกซึ้งอะไรเป็นแอคชั่นที่สนุกมัดคือคอมเมดี้ไอ้นี่คือแอคชั่นแอคชั่นกีฬาฟอนเทียคือแอคชั่นและเรื่องสุดท้ายและเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดแบบไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้แล้วทุกๆครั้งที่ได้ดูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงดีมากขึ้นเรื่อยๆมึงเจ๋งมากขึ้นเรื่อยๆมึงมหัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนั้นก็คือสูตรลับดันเจียนครับคือผมไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นหรือชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นชื่อสูตรลับดันเจียนแล้วมันติดหัวผมมากเพราะว่านี่คือแอนิเมชันเรื่องนี้จริงๆครับมันคือแอนิเมชันที่เข้าดันเจียนไปแล้วไปทำกับข้าวไปหามอนสเตอร์ในร้านไปทำกับข้าวนู่นนั่นนี่ทุกตอนซึ่งแอนิเมชันสไตล์เนี้ยผมเคยดูเรื่องนึงมาก่อนแล้วมันจะเป็นเรื่องต่างโลกไปทำกับข้าวมันเหมือนว่าพระเอกมันมีสกิลทำกับข้าวอะไรมันก็ทำกับข้าวกินทุกตอนซึ่งอันนั้นอะมันสนุกในแง่ที่ว่าทุกๆตอนมันก็จะทำกับข้าวไปเรื่อยๆเราได้ดูมันทำกับข้าวแบบใหม่อะไรเงี้ยเราก็มีแฮปปี้มีความสุขมันก็สนุกในระดับนึงมันก็แฮปปี้ระดับนึงตอนแรกผมดูเรื่องนี้ผมคิดว่าเอ้ยมันคงคล้ายๆเรื่องนั้นมันคงจะมีความเป็นแบบว่าทำซ้ำไปเรื่อยๆในแต่ละตอนทำซ้ำไปเรื่อยๆในแต่ละตอนแต่พอดูจริงแล้วพอดูตอน2ตอน3ตอน4ตอนนั้นถึงตอนนี้ถึงตอน7แล้วรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่ในแง่ที่ในนี้ที่คือทุกตอนมันทำกับข้าวครับทุกตอนมันพูดถึงการทำกับข้าวมันหยิบมอนสเตอร์มาทำกับข้าวมีการทำกับข้าวที่เราแบบที่เราตลกว่ามึงหยิบตรงนี้มาทำมึงเอาผีมาทำกับข้าวได้ด้วยเหรอมึงเอาตรงนี้มาทำกับข้าวตรงนี้มาทำกับข้าวซึ่งมันสนุกตรงนั้นแต่อีกด้านนึงคือทุกๆตอนอ่ะเขาจะมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดด้วยคือไม่ใช่ว่ากูอยากพูดเรื่องทำกับข้าวหรือไม่ใช่พูดเรื่องของการทำข้าวหรือการประจนภัยนะแต่พูดถึงดราม่าของชีวิตอย่างตอนล่าสุดพูดเรื่องระบบนิเวศอยู่ๆเขาก็พูดเรื่องระบบนิเวศขึ้นมาว่าเอ้ยมันระบบนิเวศเราจะไปก่อกวนระบบนิเวศระบบนิเวศเป็นยังไงคือแต่ละตอนเขาก็มีตีมีดราม่ามีเรื่องราวที่จะพูดนอกเหนือจากการทำกับข้าวนอกเหนือจากการประจนภัยตรงนี้ขึ้นมาด้วยเป็นตีมของแต่ละตอนซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไปดูเขาทำกับข้าวอ่ะแต่คุณเหมือนไปอ่านเรื่องสั้นเรื่องนึงที่แบบมีเรื่องราวของคนคนนี้เป็นวันนี้จะพูดเรื่องธีมนี้นะครับเด็กนักเรียนทุกคนอ่ะแล้วก็ในเรื่องก็มีการทำข้าวมีการประจนภัยกับตัวละครปั๊บๆแล้วก็จบตอนใหม่ก็จะมีธีมใหม่ขึ้นมาแล้วมันสนุกอ่ะมันสนุกแบบอัตโนมัติเลยแล้วมันไม่ซ้ำซากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนต่อไปเขาจะพูดถึงธีมอะไรเราไม่รู้ต่อไปว่าจะทำกับข้าวอะไรคือมันไม่ใช่ดูว่าจะทำกับข้าวอะไรแหละมันมีว่ามึงจะพูดเรื่องอะไรแล้วเล่าออกมาได้ดีแค่ไหนมันพูดถึงล่าสุดมีตอนพูดถึงความอ่อนโยนของชีวิตความรักนู่นนั่นนี่ที่สำคัญเลยนะการสร้างโลกเนี่ย world building เนี่ยผมว่าเรื่องนี้แม่งเจ๋งมากคืออย่างนี้แอนิเมชันหรือว่างานแนวผจญภัยแบบเอลคนแค่อะไรเงี้ยคือทำมาเยอะมากทำมาจนแบบเราซ้ำเราแบบเราไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วแต่เรื่องนี้มันฉลาดตรงที่ว่ามันชอบแย่ข้อมูลบางอย่างเข้ามาแล้วมันไม่อธิบายมันฉลาดตรงที่ว่าบางทีแล้วมันเชื่อมั่นว่าคนดูต้องอยากรู้แต่มันยังไม่ให้คำตอบเลยซึ่งบางเรื่องอ่ะมันจะแบบเอ้ยเราต้องบอกคนดูเดี๋ยวนี้เราต้องให้คนดูเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาต้องให้คนดูเข้าใจโลกเราต้องให้คนดูเข้าใจขอบเขตของทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปต่อเรื่องข้างหน้าไม่ได้แต่แอนิเมชันนี้คือแอนิเมชันที่อ่ะกูให้ข้อมูลแค่นี้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนวันนี้เอาไปแค่นั้นยกตัวอย่างเช่นมีตัวละครตัวนึงบอกว่าเฮ้ยฉันอายุ15ไอ้ฉันอายุ25แล้วคนอื่นบอกโอ้เด็กมากเลยแล้วเราดูเราก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วพวกมึงอายุเท่าไหร่กันเนี่ยแล้วเขาก็ไม่พูดเรื่องอายุอีกเลยผมแบบเอ้ยเจ๋งว่ะคือเขาก็ต่อเป็นนัยยะว่าเฮ้ยพวกนี้มันไม่ได้อายุแบบมนุษย์เรานะเว้ยต่อให้มันเป็นแบบเหมือนเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกันแต่ว่าสำหรับตัวละครมันไม่ได้ดู25มันเด็กมากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่อายุกันเป็นร้อยๆปีแล้วหรือเปล่าเป็นพันปีกันแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแย่ๆอย่างนี้หรือบางทีแบบนี่คือที่ที่ฉันตายครั้งแรกเอาพวกมึงตายกันได้หลายครั้งหรอคือมันรู้ก่อนว่ามันจะมีเอลเมนต์พวกเนี้ยแย่หยอดตามภาษาเรื่อยๆรวมถึงไอ้เหี้ยแล้วดันเจี้ยนนี้ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างขึ้นมามันเต็มไปด้วยปริศนามันเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่บอกแต่ว่าเขาชอบแย่อะไรพวกเนี้ยแย่เข้ามาเล็กๆน้อยๆในแต่ละตอนคือมันไม่ได้เป็นจุดที่เขาไปพูดถึงด้วยนะแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบทสนทนาแล้วเขาไม่ได้อธิบายมันเพิ่มผมว่าเป็นคนชอบอะไรแบบนี้มากในการที่แบบว่า
กูค้างไว้เพราะมันไม่ได้สำคัญนะเวลานี้แต่วันนึงอ่ะมันจะผีดอกออกผลแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นงานที่ผมแบบเข้าทางผมมากมี world building ที่ดีแล้วเป็นปริศนามีการทำกับข้าวในแต่ละตอนที่น่าสนใจสนุกแล้วก็มีธีมในแต่ละตอนที่ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้การทำข้าวมันไม่ซ้ำซากโอ้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมนับวันรอเลยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาแล้วผมจำไม่ได้หรอกมันมาวันไหนนะก็คือเช้ามาแล้วก็จะขึ้นแบบจัดผมก็เช็คจัดวอชที่เป็นเว็บไซต์ที่เช็คหนังเข้าสตรีมมิ่งก็จะเอ้ยมาแล้วนี่หว่าก็เดินไปดูหน้าบ้านทุกครั้งเพราะมันแบบมันสนุกมันได้ใจมันบันเทิงแล้วมันก็ไม่ทิ้งธีมของตัวเองบางซีรีส์แบบพวกที่ผมดูอนิเมะบางเรื่องนะคือตอนแรกอะดีมากโอ้จะพูดเรื่องนี้พูดประเด็นนี้พูดทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เราอยากดูอะไรอย่างนี้แต่พอจำนวนตอนเยอะขึ้นอะมันเหมือนต้องอะแดปต์ตัวเองมันเหมือนจะต้องเป็นแบบกูไม่สามารถจะเป็นแบบเดิมได้แล้วกูจะต้องเป็นเมนสตรีมนะกูต้องเป็นในสิ่งที่คนเขาอยากดูจริงๆซึ่งพอเป็นอย่างนั้นผมก็เลิกดูผมก็อ่ะปกมือกันบายบายอ่ะแยกย้ายกันไปนะแต่อันเนี้ยผมดูมา7ตอนแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังเป็นตัวเขาเองอยู่เขายังเป็นเซนเตอร์อยู่กับอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปได้ถึงสุดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันสุดลับดันเจี้ยนมันก็ควรจะต้องทำกับข้าวทุกตอนเนาะอยู่ดียังไงการทำกับข้าวก็เป็น enjoyment สำหรับผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยดูถ้าใครไม่ลองอันเนี้ยผมพูดว่ามันดีในระดับที่ว่ามันเป็นค่อนข้างพิเศษสำหรับผมแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้สายอนิเมะมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีงานที่ดีกว่านี้งานที่แฮปปี้กว่านี้งานที่ชาญฉลาดกว่านี้แต่ว่าสำหรับผมสุดลัดดำเจียนแม่งคือแบบสุดยอดมากๆในทุกๆทิศทางในงานภาพด้วยนะงานภาพก็ดีมากมีตอนล่าสุดที่รู้สึกแม่งๆแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยรู้สึกโอเคเป๊ะมากๆนะครับสำหรับสุดลัดดำเจียนซูเปอร์ recommend นะครับก็ย้ำอีกทีมี3เรื่องนะสำหรับวีคนี้ที่เป็นแอนิเมชันที่ผมดูนะครับ March ก็ตลกไปเลย Shangri-La Frontier เนี่ยน่าจะแนวแบบแอคชั่นแล้วก็สุดลัดดำเจียนเนี่ยครบทุกแนวดราม่าผจญภัยแอคชั่นมีทุกสิ่งทุกอย่างในภาพยนตร์เรื่องเดียวแนะนำซูเปอร์ recommend มากๆนะครับอ่ะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับบอกว่านี่แหละคือความพิเศษของการนำเสนอโชว์แบบโชว์ Don't Tell ไม่ต้องอธิบายมากให้คนดูไปตามเองไม่ได้ลากหรือจูงจมูกแบบหลายๆเรื่องที่ยัดข้อมูลมาเยอะแล้วบอกเฉลยทุกตอนหลายๆเรื่อง Tell Don't Show จนเบื่อเอาจริงๆนะพูดคนตรงๆนะผมมาชอบแบบที่คุณชื่อภาษาญี่ปุ่นบอกเลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อะไรที่แบบมีปริศนาเหลือไว้ให้บ้างไม่ต้องมีคำตอบทุกอย่างแต่คนยุคนี้มันเหมือนมันต้องการคำตอบทุกอย่างเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตอนนั้นเลยถ้ามันไม่ได้คำตอบแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่างงไม่ชอบเบื่อแต่ผมมันเป็นด้านตรงข้ามคือผมรู้สึกว่าเก็บปริศนาไว้ได้ชอบเดี๋ยวรู้ในเวลาที่เราได้ดูมันจะสนุกกว่า